สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันนี้วันศุกร์ที่20เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าซื้อเสียงผ่านนโยบายช่วยประชาชนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไม่มีใครหรอกครับในเมืองไทยที่ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งในบ้านเมืองนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยเหตุทุจริตสารพัดรูปแบบแต่น่าสมเพชครับที่แม้ทุกคนจะรู้ดีนะครับว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งแต่ทุกคนก็ยังปล่อยให้การทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วที่น่าสมเพชยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีผู้เต็มใจเข้าร่วมกระบวนการทุจริตการเลือกตั้งอีกต่างหากพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆคือการเลือกตั้งในเมืองไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยการแจกเงินและก็สิ่งของต่างๆรวมถึงให้ผลประโยชน์อื่นๆเพื่อแลกกับการลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือไม่ก็ลงคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้ามกับผู้ที่เสนอเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ขายเสียงนั่นแหละครับคุณผู้ฟังที่รักครับการซื้อเสียงในสังคมไทยเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับนอกเหนือจากการแจกเงินแจกสิ่งของและการให้ผลประโยชน์อื่นๆแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีเรื่องของการซื้อตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าการซื้อตัวคู่แข่งทางการเมืองด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อตัวบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือเป็นที่นิยมในหมู่บ้านหรือชุมชนเพราะว่าการซื้อตัวผู้เป็นที่นิยมในชุมชนเนี่ยจะช่วยทําให้คนในชุมชนเนี่ยลงคะแนนให้กับผู้ซื้อเสียงได้อย่างเป็นกอบเป็นกำการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในเมืองไทยมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับในช่วงระยะเวลา12ปีถึง16ปีมานี้นะครับมีรูปแบบการทุจริตใหม่คือการทุจริตในเชิงนโยบายการทุจริตแบบนี้เนี่ยสามารถทำเรื่องยากที่กฎหมายจะเอาผิดให้กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจรัฐซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบเชิงระบบหรือว่าโดยนโยบายของรัฐนั้นก็คือการทุจริตที่ใช้กฎหมายและอำนาจรัฐเป็นเกราะกำบังความผิดเอาไว้และยังใช้เป็นเครื่องมือเป็นการกระทำโดยผ่านการวางแผนของผู้ที่มีอำนาจรัฐมีการใช้กฎระเบียบและกฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยกระทำความผิดเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูเสมือนกับไม่มีการกระทำผิดข้อห้ามของกฎหมายแต่อย่างใดการทุจริตในเชิงนโยบายก็คือการกระทำความผิดที่ดูเสมือนไม่มีความผิดนะครับโดยผ่านกรรมวิธีร่วมกันทุจริตในกลุ่มผู้มีอำนาจรัฐกับข้าราชการและก็เอกชนทั้งหมดนี้จะร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็แบ่งงานกันทำอาศัยอำนาจบทบาทและก็หน้าที่ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในมือนี่แหละครับการทุจริตแบบนี้เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ไล่เรื่อยไปถึงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังที่เราจะพบเห็นอยู่เสมอๆนะครับในการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเพื่อทำโครงการต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงแต่โครงการเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นโครงการที่ไปเอื้อให้เกิดผลประโยชน์เฉพาะกับกลุ่มของนักการเมืองข้าราชการและก็นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้นแหละครับล่าสุดก็มีเหตุทุจริตโดยใช้อำนาจรัฐเป็นกลไกนะครับคือการทุจริตด้วยการหว่านและแจกเงินหลวงโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องประชาชนระดับล่างและเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจอันที่จริงแล้วเนี่ยการตั้งใจจะช่วยให้ประชาชนระดับล่างได้รับเงินแจกจากรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันไม่น่ารังเกียจหรอกครับถ้าหากว่าเงินไปถึงมือประชาชนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่เอไออะไรก็แจกเงินนึกอะไรไม่ออกก็แจกเงินแล้วก็หว่านเงินไปเรื่อยๆโดยที่เงินที่หว่านไปนั้นเนี่ยมันมาจากการก่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายนะครับเพราะผู้มีอำนาจรัฐที่สั่งให้หว่านเงินต้องการได้รับคะแนนนิยมทางการเมืองมากกว่าต้องการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงนั่นแหละครับการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนโยบายเนี่ยคือการทำผิดกฎหมายโดยผู้มีอำนาจรัฐและพวกพ้องแต่ถ้าว่ากฎหมายกลับไม่สามารถที่จะเอาผิดได้อย่างเด็ดขาดการทุจริตเช่นนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีโครงการของอำนาจเอื้อให้เกิดการทุจริตแล้วยังมีอำนาจรัฐเป็นอุปสรรคขัดขวางการเอาผิดทางกฎหมายและยังใช้อำนาจรัฐเพื่อปิดกั้นกลไกในการตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่นๆซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนจึงทำให้ผู้ที่มีอำนาจรัฐจงใจที่จะทุจริตคอร์รัปชันและซื้อสิทธิ์โดยผ่านข้ออ้างว่าทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด